because I love you, love you, love you, love you. ทุกคนกระทบหมดผมเชื่อว่าอย่างนั้นทุกอาชีพล่ะอันนี้ก็ต้องปรับเปลี่ยนทีนี้ผมเล่นดนตรีเป็นอย่างเดียวขับรถมอเตอร์ไซค์ก็ไม่เป็นทำอะไรก็ต้องวิชาชีพนี้แหละก็ยังต้องเล่นดนตรีอยู่ให้ผมไปผัดข้าวผมก็คงไม่มีใครกินฝีมือผมต้องมีการปรับเปลี่ยนผมต้องเล่นกลางวันตื่นเช้าแล้วก็ตอนเย็นอย่างเงี้ยมันจะเก็บได้นิดนึงเราก็ต้องเก็บมันจะเป็นเงินไม่เยอะหรอกแต่ว่าเอามารวมกันอ่ะมันให้พออยู่ได้แค่นั้นเองเอาให้ได้วันหนึ่ง500ก็พอตื่นให้ได้อ่ะว่าง่ายรอบเช้ารอบเย็นมันคือกลางวันกับเย็นไง2รอบการกลัวมากเกินไปผมว่ามันจิตใจเราด้วยนะของบางอย่างบางทีโลกมันไม่เท่าไหร่หรอกแต่จิตใจเรากลัวไปก่อนมันทำให้เกิดเรื่องต่างๆขึ้นมาได้ถ้าเราไม่กลัวแต่เราไม่ประมาทเราอยู่ได้เพราะเราต้องอยู่กับมันอีกนานผมเชื่อว่าเมื่อมันผ่านไปแล้วเพราะสถานการณ์มันจะดีขึ้นวัคซีนมันมาผมว่าเราจะมีภูมิคุ้มกันกับตรงเนี้ยทุกอย่างมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงเราอาจต้องใส่หน้ากากแบบนี้ไปตลอดไปก็ได้พฤติกรรมการเที่ยวบางทีนี่อาจจะเป็นบทเรียนแล้วก็ได้ซึ่งร้านอาจจะต้องมีการปรับตัวอาจจะไม่มีกระจกแล้วก็ได้ใครจะไม่รู้มีปัญหาอะไรเราค่อยๆแก้กันไปทีละอย่างทีละอย่างคิดล่วงหน้าไปบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้ไอ้การคิดล่วงหน้าคิดหลายๆทางมันก็ดีอยู่หรอกแต่ว่าคิดให้ตกอย่าคิดให้วนเหมือนวนในอ่างวิธีของผมก็คือแก้ทีละเปาะมันจะไม่วุ่นมันจะง่ายกว่ามันจะไม่ต้องแบบพันกันนัวคิดว่าอย่างนั้นนะเป็นก็รักษาใครที่ไม่เป็นแล้วก็มีญาติพี่น้องเป็นก็อย่าไปโทษกันว่าไปติดมาจากไหนไปทำอะไรมาทำไมถึงติดไม่มีใครอยากเป็นก็แค่รักษาแค่นั้นเองหายก็กลับมาดูแลกันมาทำงานดูแลครอบครัวเหมือนเดิมก็สู้นะครับสู้ๆแล้วกันก็ให้มองว่าหลายๆคนเขาก็ลำบากถ้ามองว่าตัวเองลำบากแล้วลองดูดีๆยังมีคนที่ลำบากกว่าท่านก็ยังมีแล้วบางทีท่านจะได้กำลังใจและได้สิ่งดีๆกลับไปนะครับ Love you I love you กักตัวไม่กักใจสู้โควิดไปด้วยกัน